แพทย์จากโรงพยาบาลแม่สอดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในคนขับรถชาวเมียนมาจำนวนกว่า60คนค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่มีผู้เดินทางกลับจากประเทศเมียนมาซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวไทยโดยใช้ช่องทางสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แล้วเกิดติดเชื้อโควิด-19 จำนวน1รายซึ่งขณะนี้ถูกเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดตากนั้นล่าสุดแพทย์หญิงณัฐการชื่นชมหัวหน้างานระบาดวิทยาโรงพยาบาลแม่สอดได้นำคณะแพทย์ทีมงานทำการตรวจหาเชื้อโควิดผู้ขับขี่รถยนต์ขนส่งสินค้าที่ข้ามมาจากจังหวัดเมียวดีที่บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาเพื่อทำงานเชิงรุกร่วมกับฝ่ายเมียนมาในจังหวัดเมียวดีซึ่งมีการตรวจทั้ง2ทางป้องกันทั้ง2ฝั่งนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากที่ประจำด่านและเข้าเวรช่วงนักธุรกิจไทยที่ติดโควิดเดินทางเข้ามาต่างพากันมาตรวจหาเชื้อกันหลายคนโดยสามารถตรวจรถและคนขับชาวเมียนมาได้กว่า60รายนายชัยพฤกษ์เชียนทันรักในอำเภอแม่สอดกล่าวว่าสำหรับประชาชนคนไทยที่ประสงค์จะข้ามแดนกลับประเทศไทยแม้ข้ามไปแบบผิดกฎหมายก็ขอให้ข้ามมาถูกกฎหมายทางด่านพรมแดนเสียค่าปรับทั้งฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาไม่เกิน 1,500 บาททำถูกต้องให้ความร่วมมือกับทางราชการเพื่อตรวจหาเชื้อและกักกันท่านจะได้ไม่นำเชื้อมาแพร่กระจายในชุมชนประชาชนในชุมชนช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยถ้าใครกลับมาแบบผิดรีบแจ้งด่วน